าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมารับฟังรับชมเรื่องราวทางการเมืองกันบ้างนะครับวันพรุ่งนี้ครับทางกลุ่มราษฎรจะมีการไปชุมนุมนะแล้วก็บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยที่บริเวณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ดังนั้นคุณผู้ชมวันนี้ก็มีท่าทีจากทางรัฐบาลจากทางเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนโดยทางรองผบชน.ก็บอกว่ามีการเตรียมกำลังตำรวจไว้10กองร้อยดูแลความสงบนะและสถานที่แห่งนี้เนี่ยใกล้เขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญแล้วก็สำหรับที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เจ้าหน้าที่ก็เอารั้วลวดหนามไปขึงรอบแนวกำแพงรั้วทั้งทุกๆด้านแล้วมีป้ายคำว่าเขตพระราชฐานไปติดตั้งไว้ด้านหน้าริมถนนพิษณุโลก3ป้ายที่ถนนลูกหลวงอีก3ป้ายเพื่อย้ำเตือนเรื่องการชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานวันนี้ครับต้องจับตาการประชุมที่สตช.ก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เรียกตำรวจทุกพื้นที่ที่มีคดีการชุมนุมมาพิจารณาว่าจะมีคดีท้องที่ไหนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับแกนนำผู้ชุมนุมในความผิดฐานหมิ่นสถาบันก็คือมาตรา112เพิ่มเติมหรือเปล่าส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันนะครับว่ายังคงห้ามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรเข้าใกล้พื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในระยะรัศมี150เมตรและกำชับว่าไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นต่างยอมรับเป็นห่วงเรื่องมือที่3แต่ก็มีการย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ระวังเรื่องนี้ไว้แล้วครับไม่มีหรอกไม่มีชนนะส่วนบางส่วนก็บอกว่าจะไปส่งตรงนั้นด้วยไม่มีต้องระวังมือที่สามเมื่อนั้นนะแต่ว่าท่านกำชับเอาไว้แล้วใช่ไหมคะกำชับแล้วในตัวท่านเองในฐานะที่ดูเรื่องของความมั่นคงท่านมีความเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ไม่ให้มีโอกาสมาชนม็อบกันนะม็อบชนม็อบไม่ได้นะอย่างเรื่องของการสลายการชุมนุมเนี่ยค่ะเพราะว่าหลายคนกลัวว่าจะมีภาพอะไรของการสลายแล้วก็มีรายงานว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงต่อการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดตรงถนนวิภาวดีในวันพรุ่งนี้ด้วยครับในขณะที่ความร้อนแรงในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมเขามีการติดแฮชแท็กเฮลิคอปเตอร์และเฮลิคอปเตอร์บินต่ำเนื่องจากว่ามีการแชร์ภาพเหตุการณ์และก็ข้อความบอกว่าสังเกตเห็นวัน2วันนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเฮลิคอปเตอร์ทำไมบินต่ำแล้วก็มีเยอะมากหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเขาผวาจะเกิดรัฐประหารหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีกลิ่นการปฏิวัติแต่อย่างใดนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความร้อนแรงในโลกออนไลน์และในขณะที่สวนสุนันทามีการประกาศล่าสุดแล้วหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวพรุ่งนี้25พฤศจิกายนเลี่ยงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎรและกลุ่มอื่นๆครับนี่คือเหตุการณ์การเมืองนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ